ุจรานี่เตรียมมาเองเลยไหมครับอะไรฮะอุจรานี่เตรียมมาของแท้เลยครับของแท้เลยครับคุณตรงนี้เขาเชื่อมั่นนะครับในคำพูดของพรรคการเมืองแต่ว่าพรรคการเมืองเขาไม่ได้จริงจังกันด้วยมันก็เลยสวนทางกันก็กลับกลายเป็นว่าคุณดงเล็บเนี่ยต้องมารับผิดชอบในคำพูดของตัวเองในวันนี้คุณทุกคนมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับผมเพราะว่านี่เป็นเพียงหนึ่งสิ่งเดียวนะครับที่คนธรรมดาอย่างเรานะครับที่ได้รับปากกับประชาชนไปแล้วจะทำได้นะครับผมยังไงนะครับผมเราก็ยังคงต้องร่วมมือกันต่อไปนะครับผมเพื่อที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับผมยังไงประชาชนอย่างเราก็จำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันนะครับผมนั่งเป็นใหญ่เป็นโตไอ้อย่างไอ้หมอชลน่านน่ะลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วไปเป็นอะไรเหมือนเลิกกินข้าวแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวแทนมันมีคุณค่าไหมคนแบบนั้นเราต้องร่วมกันสร้างบรรทัดฐานใหม่ไม่ยอมรับการตบสัตว์โกหกตอแหลเข้าใจมั้ยฮะขอบคุณพี่ครับโทษครับกุจรานี่เตรียมมาเองเลยมั้ยครับอะไรฮะกุจรานี่เตรียมมาของแท้เลยครับของแท้ตัวเราเองของตัวเราเองเลยใช่ครับอ๋อใส่กระปุกมาเลยใช่มั้ยใช่ครับอ๋อตั้งใจมาเพื่อจะมาใช่ครับนะประชาธิปไตยถอยหลังไปขนาดไหนกับคำพูดของคนพวกนี้มันเรารับไม่ได้เหมือนกันอยากจะสื่อสารผ่านงานศิลปะแต่ตอนนั้นอ่านในครั้งนี้ครับได้มีการฝึกสื่อสารในมุมไหนยังไงอะคะงานนี้เกิดขึ้นเพราะว่าคุณดงเล็บเขาเชื่อมั่นในคำพูดของพรรคการเมืองแต่ว่าพรรคการเมืองเขาไม่ได้จริงจังกันด้วยมันก็เลยสวนทางกันกลับกลายเป็นว่าคุณดงเล็บเนี่ยต้องมารับผิดชอบในคำพูดของตัวเองในวันนี้เหมือนกับว่าพรรคการเมืองเหล่านี้ไม่รับผิดชอบเลยเป็นการโยนที่ให้คุณดงเล็บแล้วคุณดงเล็บก็ต้องมารับที่ในวันนี้นี่เองครับมีเหตุผลอะไรที่พี่ถึงใส่หน้ากากของคนในคอมมิวนิสต์ครับก็เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพรรคการเมืองเหล่านั้นที่ไม่จริงจังกับคำพูดที่เคยให้ไว้พี่จะเอาอะไร